ทำงานทำงานทำงานทันทีไม่รู้เหนื่อยกลายเป็นคอนเซปต์ในทีมนายกป้ายแดงเศรษฐาที่วันนี้ลงทุนควักเงินส่วนตัวซื้อรถตู้ใหม่เล็กซัสป้ายแดงทะเบียนกไก่6506มาเป็นรถนายกรัฐมนตรีไม่ใช้รถประจำตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคันเก่าของลุงตู่ที่ใช้มา9ปีประเดิมขับเข้าทำเนียบรัฐบาลในวันอันเป็นมงคลชีวิตนำคณะรัฐมนตรีเข้าถวายสัตย์ชักภาพถ่ายรูปหมู่พร้อมแถลงข่าวประกาศเสียงดังฟังชัดรัฐบาลใหม่ป้ายแดงไม่มีฮันนีมูนรัฐมนตรีทุกคนต้องทำงานหนักเข็นนโยบายออกมาเพื่อเป็นประโยชน์ให้ประชาชนทุกคนบางอย่างทำได้เร็วบางอย่างทำได้ช้าจะไม่เอามาเป็นข้ออ้างในการไม่ทำทั้งหมดอะไรที่ทำได้เร็วเราจะรีบทำก่อนแม้ตอนนี้จะยังสั่งการบริหารจัดการแผ่นดินไม่ได้เพราะต้องแถลงนโยบายต่อสภาวันที่11กันยายนก่อนโดยพรุ่งนี้จะมีการนัดประชุมครม.นัดพิเศษเพื่อเตรียมแถลงนโยบายต่อสภาจากนั้นนายกรัฐมนตรีนำทีมลุยงานลงพื้นที่ทันทีศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ 8-10 กันยายนที่ขอนแก่นหนองคายนายกเศรษฐาบอกด้วยว่าจะสร้างความชอบธรรมในการบริหารราชการแผ่นดินในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดยการฟื้นฟูหลักนิติธรรมที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพโปร่งใสภายใต้หลักการที่มีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งรัฐบาลจะสร้างโอกาสความเท่าเทียมให้กับประชาชนเพื่อให้ประเทศไทยเปลี่ยนผ่านไปสู่ประเทศที่มีความมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนในอนาคตส่วนที่ว่าจะเป็นหัวหน้าทีมเศรษฐกิจเองหรือไม่นั้นเรื่องเศรษฐกิจเป็นเรื่องสำคัญรัฐบาลนี้ทุกท่านให้ความสำคัญแต่ขอไปพูดคุยกันภายในพรรคร่วมรัฐบาลก่อนเพราะหลายคนอาจจะมีความคิดที่ดีและจะแจ้งให้ทราบเรียกว่าถือเป็นอีกช็อตที่เศรษฐาพยายามส่งสัญญาณที่พยายามสร้างจุดแข็งของการเป็นผู้นำในด้านการทำงานรวมถึงการตัดสินใจที่เด็ดขาดรวดเร็วแบบ non stop ไม่มีวันหยุดแนวนายก CEO ที่มาจากภาคธุรกิจถึงขนาดมีนักข่าวถามถึงกระแสข่าวว่าจะทำงานหามรุ่งหามค่ำนอนค้างที่ทำเนียบรัฐบาลหลังจากแสดงให้เห็นตั้งแต่หลังวันที่สภาโหวตให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่30ในความแตกต่างไปจากรัฐบาลเดิมของลุงตู่กับการทำงานเดินสายไม่มีวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือนักขัตฤกษ์ของเศรษฐาไม่แต่ที่มีการแจ้งต่อรัฐมนตรีจากเพื่อไทยกับนโยบายทำเพื่อประโยชน์ประชาชนเป็นหลักหากกฎหมายระเบียบมีปัญหาให้แก้กฎหมายกฎระเบียบหากคนทำมีปัญหาให้เปลี่ยนคนที่คล้ายเป็นการย้ำสัญญาณไปยังบรรดาข้าราชการหรือแม้กระทั่งส่งสัญญาณไปยังครม.ทุกคนโดยเฉพาะในครม.ต้องไม่ลืมว่ามีรัฐมนตรีราว10คนติดปลายนวมเป็นต่อมาจากรัฐบาลลุงตู่ที่หลายฝ่ายยังจับตาว่าในทางปฏิบัติกับการเป็นรัฐบาลผสม11พรรคจะทำได้จริงหรือไม่เช่นเดียวกับการปรับโยกย้ายข้าราชการที่กฎกติกาต่างไปจากสมัยทักษิณอาจถูกย้อนสอนได้เช่นที่ยิ่งลักษณ์เคยโดนทวินเปลี่ยนสีฟ้องหรือไม่กระนั้นอีกด้านก็น่าสนใจกับการพิสูจน์ทราบกับการวัดผลสัมฤทธิ์ของรัฐบาลเศรษฐาที่หากเปรียบกับรัฐบาลลุงตู่ที่เป็นรัฐราชการย่อมถูกมองว่าภาษีดีกว่าสดกว่าแต่หากวัดจากนโยบายที่หาเสียงแม้ทางการเมืองจะถูกโจมตีตระบัดสัตว์กับการพลิกขั้วเปลี่ยนข้างแต่เมื่อไหลเลยมาก็มีเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญการแก้กฎหมายที่เป็นปัญหารวมถึงเรื่องการยกเลิกการเกณฑ์ทหารที่หลายฝ่ายรอชมเช่นเดียวกับเรื่องเศรษฐกิจการพักหนี้แจกเงินดิจิทัล10,000 บาทและอีกหลายนโยบายที่ถูกจับตาจะได้หรือไม่หากทำไม่ได้จะอ้างว่าแค่เทคนิคการหาเสียงหรือเปล่าที่ทั้งหมดถูกมองว่าแม้ยังไงยังไงรัฐบาลเพื่อไทยบริหารประเทศอาจดูดีกว่าสมัยรัฐบาลลุงแต่ก็อาจไม่กล้าไปต่อว่าตรวจสอบหรือเปรียบเทียบหรือไปแก้ไขเปลี่ยนแปลงแม้ตอนเป็นฝ่ายค้านจะเคยอภิปรายไว้แรงๆเพราะยังมีพรรคสองลุงร่วมรัฐบาลโดยเฉพาะรวมไทยสร้างชาติและสว.สายลุงตู่ที่โหวตให้เป็นนายกรัฐมนตรีรวมถึงการกลับมาของทักษิณที่เพิ่งได้รับการอภัยโทษจำคุก1ปีในช่วงรัฐบาลรักษาการลุงตู่ที่ทั้งหมดย่อมหมายรวมไปถึงการไปแตะเรื่องปรับเปลี่ยนโยกย้ายคนที่ทำงานไม่ได้ไม่ว่าข้าราชการหรือรัฐมนตรีอย่างที่เศรษฐาประกาศวันนี้ด้วยเช่นกัน